ไปต่ออีกหนึ่งเหรียญทองครับทีมรักบี้เคนสาวไทยก็คว้าเหรียญทองครับหลังจากเอาชนะสิงคโปร์17จุดต่อ10นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับ รักบี้เคนชิง2เหรียญทองที่ MBPJ Stadium คารณาณจาย่านะครับประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมนักปล้ำลุกนำเลียบสาวไทยแชมป์เก่าชุดเสื้อสีเหลืองพบกับสิงคโปร์นะครับเริ่มเกมเพียงนาทีเดียวชิชนกอยู่สีวิ่งเข้าไปวางทรายได้สำเร็จแต่ว่าเตะเปลี่ยนไม่เข้านะครับช่วยไทยนำา5จุดต่อ0จากนั้นไทยมาได้อีก1ทรายจากจุธามาศบุตรเกตนะครับจบครึ่งแรกขึ้นนำา10จุดต่อ0นะครับ ครึ่งหลังนาทีที่10ธนัพรหวานดีหลุดเข้าไปวางไทรพร้อมเตะเปลี่ยนเข้าไปครับไทยนำห่าง17จุดต่อ0ช่วงท้ายไทยมาพลาดเสีย2ทรไทนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลจบเกมทีมสาวไทยเอาชนะไป17จุดต่อ10คว้าเหรียญทองมากรองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับส่วนทีมชายไทยควา้าเหรียญทองแดงครับ